มีผลการแข่งขันนะครับมาด้วยกันเนี่ยทั้งหมด5คู่นะครับป่าน้ำโพเอสอาร์ยูเอฟซีก็พ่ายกับเชียงใหม่นะครับจ่าฝูงไป1-2ต่าย FC ครับก็โดนแพร่ยูเต็ดบุกมาถล่มไปนะครับคาถิ่นเลยนะครับ1-6สุโขทัยเสมอกับอุตรดิตถ์ไปนะครับ0-0เพชรบูรณ์ครับชนะเชียงราย4ไป3-0และอุทัยธานีฟอร์เรสต์ก็พ่ายกับพะเยาไปนะครับ0-1ส่วนนี้เป็นผลการแข่งขันนะครับในคู่ที่เหลือนะครับทางด้านของปราจีนบุรียูไนเต็ดนะครับก็เสมอกับตราดไป2-2นะครับกฤตฤกานั้นก็ชนะนครยกไป1-0มาดพุทธนอยระยองนะครับเสมอกับสุพรรณการ FC ไป2-2นะครับแล้วก็ประจวบนั้นเสมอกับทางด้านของลพบุรีไปนะครับ1-1ครับผลการแข่งขันนะครับในคู่ที่เหลือกันบ้างนะครับก็มีทางด้านของลุยส์ขออภัยนะครับลุยส์สาร FC นะครับก็เสมอกับทางด้านของอาสัมชัญธนบุรี0-0นะครับมอเสียมันดีเสมอกับไทยวันด้าน1-1นนทบุรีครับเอาชนะกรุงธนบุรีไป1-0ครับส่วนผลการแข่งขันนะครับในโซนภาคอีสานนะครับนี่เป็นโซนภาคกลางตะวันออกขออภัยด้วยนะครับอุบลราชธานีนะครับเสมอกับกาฬสินธุ์ไปนะครับ2-2สกลนครนะครับก็พ่ายให้กับอำนาจเจริญทาวไปนะครับ1-2อุดรธานีครับก็เสมอกับยโสธรไป0-0และร้อยเอ็ดยูไนเต็ดนะครับก็ชนะชัยภูมิไป1-0นะครับส่วนผลนะครับในอีกหนึ่งคู่ที่เหลือเนี่ยทางด้านของนครศรีธรรมราชนะครับก็เสมอกับปัตตานีไป0-0นะครับ